สวัสดีค่ะมาตามหาผู้ชายคนหนึ่งที่มีคู่หูเป็นเจ้าสุนัขตัวน้อยค่ะเอวันนี้เขาไปเดินที่ไหนกันนะนั่นแน่เจอแล้วดีใจจังเลยสู้ที่จำได้ด้วยเห็นกันแล้วใช่ไหมคะถึงจะตัวกระเปียแค่เนี้ยแต่ซูชิเป็นหมาบ้าพลังค่ะวิธีเดียวที่จะทำให้เขามีความสุขและมีสุขภาพจิตดีไม่เครียดก็คือพาเขามาปล่อยพลังค่ะแล้วใครจะเชื่อเขาว่าสะพานลอยเป็นสถานที่ที่ซูชิชอบมากที่สุดค่ะแล้วใครล่ะคะที่จะพาซูชิขึ้นบันไดมาอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่เหมียวก็ตาเบิ้มอะค่ะน้ำหนักตัวขนาดนั้นและสะพานลอยสูงชันขนาดนี้ลืมไปได้เลยค่ะการที่เราพาขึ้นสะพานลอยมาอย่างนี้ก็มีข้อดีอย่างนึงนะคะเพราะว่าตามถนนนะคะเต็มไปด้วยหมาจรจัดซูชิเห็นแล้วอ่ะก็จะไปแลกกับเขาตลอดอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะยืนจังก้านี่ก็เพราะว่าจะไปกัดหมาเจ้าถิ่นค่ะที่มีคนให้ข้าวให้น้ำไว้เขาก็ไม่พอใจซูชิอย่างมากค่ะเหมียวก็เลยต้องรีบพาซูชิเดินกลับมาค่ะไม่อย่างนั้นรับรองกัดกันกระเจิดกระเจิงวิ่งไปกลางถนนแน่นอนค่ะประสบการณ์อย่างเงี้ยเคยเจอแล้วค่ะมีเรื่องจะฟ้องพ่อพาซูชิไปฝั่งโน้นอ่ะเขาบอกว่าไอ้หมาเนี่ยมันดื้อบันไลเลยอ่ะเหมียวควรจะโกรธเขาหรือควรจะโกรธซูชิพ่อหมาเราธรรมดาหรือว่าหมาเราดื้อเป็นธรรมดาฟังตาเบิ้มพูดจามีหลักการก็เชื่อเขาหน่อยดีกว่านะไม่อยากจะหาว่าเขาให้ท้ายเจ้าสูชี้หรอกอีกอย่างนึงเราก็ไม่เคยเป็นหมาก็ไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงว่าไงก็ว่าตามกันก็แล้วกันนะเอ๊แล้วมองอะไรอีกล่ะเนี่ยลอกแรกอย่างนี้ท่าทางจะไม่ดีแล้วนะดีใจที่เจอคนไม่ได้เห่าจนขัดหมาอะไรนะพ่อมันเห่าที่เจอคนที่มันรู้จักอย่างเดียวไม่ได้เห่าจนขัดคนพ่อลงทุนออกรับแทนซูชิขนาดนี้ไม่เชื่อได้ยังไงคะอีกอย่างเขาเป็นคู่หูรู้ใจกันเรานานๆมาทีถ้าไม่เชื่อก็จะกลายเป็นว่าอิจฉาหมานะคะงั้นเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าหมวกสวยอ่ะพ่อไปเราไปคุยเรื่องบอลกันดีกว่าอย่าหามุมเงียบๆนะที่เสียงถนนไม่ดังจอแจมากไปกันเถอะพ่อเจ้าซูชิใจคอจะไม่รักษาหน้าตาเบิ้มเลยนะพูดอยู่ยกๆสรุปแล้วโมทั้งเพจพ่อ